ายกเศรษฐาปะทะผู้ว่าชัดชาติครับใครโกหกประชาชนปมสวยสติ๊กเกอร์ฮะนายเศรษฐาชี้ครับเรื่องสวยและสวยทางหลวงที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยได้คุยกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทราบว่าที่จริงแล้วหายไปประมาณ 80% แล้วแต่ยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่บ้างในกรุงเทพยอมรับครับว่ายังมีสวยอยู่บ้างแต่เนื่องด้วยด่านชั่งน้ำหนักในกรุงเทพเนี่ยมีน้อยต้องมีการจัดการกันไปต้องมีการชั่งน้ำหนักซึ่งได้กำชับไปแล้วครับชาวเน็ตฮะได้มีการขุดสัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในกทมเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่ควรเหมารวมว่าการติดสติ๊กเกอร์แต่ละคันจะต้องเป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับสวยซึ่งในภาพรวมของกทมที่ผ่านมาถือว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะไม่ได้ดูรายละเอียดเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกดูเพียงในส่วนของความสะอาดการคลุมผ้าของรถบรรทุกเท่านั้นครับเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่13พฤศจิกายนครับเวลาท้องถิ่นของนครซานฟรานซิสโกซึ่งช้ากว่ากรุงเทพประมาณ15ชั่วโมงครับที่โรงแรมเดอะริทซ์คาสตันนครซานฟรานซิสโกสหรัฐนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสวยรถบรรทุกกลับมาอีกครั้งครับว่าเรื่องสวยและสวยทางหลวงที่ดำเนินการไปแล้วนั้นได้คุยกับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทราบว่าที่จริงแล้วหายไปประมาณ 80% แต่ยังมีบางส่วนครับที่เหลืออยู่บ้างในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ายังมีสวยอยู่บ้างแต่เนื่องด้วยด่านชั่งน้ำหนักในกรุงเทพเนี่ยยังมีน้อยครับต้องมีการจัดการกันไปต้องมีการชั่งน้ำหนักซึ่งได้กำชับไปแล้วครับโดยผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ามีกรอบระยะเวลาดำเนินการและค่าโทษเรื่องนี้อย่างไรครับนายเศรษฐากล่าวว่าจะมีการพูดคุยกันโดยจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและจัดการกันไปครับยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนนอกจากนั้นต้องปรับเรื่องกฎกติกาหลายอย่างทั้งอัตราการปรับให้สูงขึ้นจากปกติที่มีขีดจำกัดว่าจะจำกัดได้เท่าไหร่ต้องไปพิจารณากฎหมายให้ปรับได้เยอะขึ้นถ้ามีการบรรทุกน้ำหนักเกินหรืออาจไปถึงขนาดต้องยึดรถไว้ก่อนต้องเพิ่มมาตรการค่าโทษตรงนี้เชื่อว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินก็จะค่อยๆดีขึ้นครับโดยจากเหตุการณ์ที่น่าสนใจตรงนี้ครับชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างแห่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลรวมไปถึงการทำงานของทั้งนายกและผู้ว่ากทม.อย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยครับซึ่งชาวเน็ตบางส่วนนะฮะได้บอกเอาไว้นะครับว่าประเด็นที่เกิดผืนแผ่นเหล็กสุด2วันติดกันที่มักกะสันกับสุขุมวิทนั้นสังคมเนี่ยต้องมาพูดถึงเรื่องที่กทม.ต้องรับผิดชอบแผ่นป่าพื้นพวกนี้มีทั่วทั้งกทม.นะครับไม่ใช่แค่เรื่องสวยอันนั้นเนี่ยอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่ถนนปกติสุดสวยรถบรรทุกก็เรื่องนึงแต่งานออกแบบก่อสร้างถนนกทม.อันนี้สำคัญกว่าเจ้าตัวก็พูดเองว่ามันไม่มีเหล็กเลยนี่หว่าหลายครั้งแล้วรถจ่ายสวยน้ำหนักเกินก็เรื่องนึงความช่วยของหน่วยงานต้นเรื่องก็มักง่ายเอาแผ่นเหล็กปิดถนนตลอดชาติเกือบทุกเส้นในกทม.แบบไม่มีวันเสร็จนี่ก็อีกเรื่องเรื่องหลังกทม.ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับนอกจากนี้ครับชาวเน็ตยังมีการขุดสัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ฮะที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสวยในกทม.โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลงพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับเพื่อติดตามการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยนายชัชชาตินะครับกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนที่กำลังกับกรมทางหลวงเพื่อติดตามจับรถบรรทุกที่ทำผิดกฎหมายมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน25ตันหรือ 25,000 กิโลกรัมครับซึ่งวันนี้มี2คันที่กำลังใช้เส้นทางในกรุงเทพถูกเรียกตรวจสอบและพบว่าน้ำหนักเกินทั้ง2คันครับโดยคันแรกเมื่อชั่งแล้วพบว่ามีน้ำหนักรวมถึง28ตันคันที่2มีน้ำหนักรวมมากกว่า34ตันครับจากการตรวจสอบคนขับนะครับรถบรรทุกทั้งคู่เนี่ยมาจากไซต์งานเดียวกันฮะกำลังขนดินออกจากกรุงเทพเลยครับนายชัชชาตินะครับกล่าวต่อว่าหลังจากจับกุมคนขับรถยังคงสับสนอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่ครับได้เขียนร่างบันทึกการจับกุมเพื่อส่งต่อให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการต่อไปในชั้นศาลใจนึงก็เห็นใจคนขับเพราะตัวคนขับเองเป็นเพียงพนักงานที่ถูกจ้างกฎหมายที่มีก็จะลงโทษแค่เฉพาะคนขับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนายชัชชาติกล่าวครับโดยนายชัชชาตินะฮะระบุต่ออีกว่าสำหรับการจับกุมรถบรรทุกทั้ง2คันในคืนนี้เบื้องต้นไม่พบเห็นการติดสติ
กเกอร์ที่หน้ารถส่วนตัวเองเนี่ยมองว่าไม่ควรเหมารวมว่าการติดสติกเกอร์แต่ละคันจะต้องเป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับส่วยซึ่งในภาพรวมของกทมที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะไม่ได้ดูรายละเอียดเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกดูเพียงในส่วนของความสะอาดคลุมผ้าของรถบรรทุกเท่านั้นครับก่อนหน้านี้ฮะก็เคยมีประเด็นมาแล้วครับที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการแซะนายชัดชาติอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับโดยหากเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีนี้ครับนายจิรายุห่วงทรัพย์ครับส.ส.คลอง3วากทม.พรรคเพื่อไทยฮะเปิดเผยว่ากรณีผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่บางชันเขตคลอง3วาเนี่ยถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับตำรวจบุกจับพร้อมเงินของกลางครับกรณีรับสวยค่ากับข้าวเด็กนักเรียนคาโรงเรียนเลยฮะตนเนี่ยได้มีการเปิดคลิปวิดีโอการอภิปรายในรัฐสภาที่ระบุว่ามีการเรียกรับสวยในโรงเรียนสังกัดกทมจำนวนมากครับทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของตนและอีกหลายเขตโดยในการอภิปรายนะครับระบุชัดเจนขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแต่จนเข้าปีใหม่ล่วงเลยมาจนวาเลนไทน์แล้วฮะก็ยังไม่มีการตรวจสอบใดๆจากกรุงเทพมหานครหรือเชิญตนไปชี้แจงขอบอกเลยนะครับว่ากรณีดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจะมาเป็นผู้ว่ากทมซะอีกและได้เรียกร้องในรัฐสภาครับให้นายชัชชาติเนี่ยพิจารณาดำเนินการแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจครับจะสั่งการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการใดๆขึ้นมาดังที่อภิปรายในรัฐสภาจะรอดูว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรที่มากกว่าตกใจและไม่ใช่วัวหายจะมาล้อมคอครับเพราะไม่ใช่แค่เขตคลองสามวาเท่านั้นเพียงแค่โรงเรียนเดียวยังมีอีกหลายเขตครับที่มีลักษณะเช่นนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยควรทำความจริงให้ปรากฏครับโดยนายจิรายุนะครับกล่าวต่ออีกว่าประชาชนเนี่ยให้ความคาดหวังกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ขอบอกทีมงานรอบตัวท่านบางคนอยู่มาจะ9เดือนลายเริ่มออกพุงเริ่มกลางคนกรุงเทพหวังให้เข้ามาปัดกวาดกทมทั้งเรื่องสวยโยธาสวยเทศกิจสวยรักษาและสารพัดสวยเรื่องบุกจับครั้งนี้ทำให้รู้สึกผิดหวังกับกรุงเทพมหานครทั้งที่มีการบริหารมาจะครบปีแล้วและหากไม่ดำเนินการใดๆไม่ปัดกวาดบ้านในศาลาว่าการกทมหรือสำนักงานเขตจะทำให้เองและจะนำกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการที่ตนเป็นประธานเนี่ยสืบหาข้อเท็จจริงและจะนำข้อมูลที่เด็ดจำนวนมากเนี่ยไปร้องต่อองค์กรอิสระเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยได้รู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับ